ที่พูดถึงเรื่องครอบครัวกันไปแล้วสามีภรรยาน้องก็นึกถึงครอบครัวนี้นะคะที่แบบตอนเขาแต่งงานน้องก็อกหักเบาๆทำไมนะเบาเหรอพี่ตู่ภพรรักเขาตั้งแต่เขาร้องเพลงแล้วว่าแต่ว่าที่เดินมานี่คือลูกสาวไปเลยค่ะก็คือมีครอบครัวแล้วนะคะคุณภรรยาสุดที่รักพี่นุชนั่นเองนะคะพร้อมกับลูกสาวคือก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนทราบกันดีพี่ตู่เนี่ยเขามีการบินไปถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นะคะที่ต่างประเทศนั่นก็คือหมู่13หมูป่าฉบับฮอลลีวูดก็คือที่เกิดเรื่องราวในบ้านเราตอนนี้ที่ฮอลลีวูดก็เอาไปสร้างเป็นหนังแบบฟอร์มยักษ์เลยนะคะก็คือไปถ่ายทำที่ออสเตรเลียแต่ทีเนี้ยตอนไปเนี่ยแต่ที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่ที่เขาโบกไม้โบกมือคือเขากลับมาแล้วกลับมาแล้วก็ต้องกักตัวก่อนที่โรงแรมดีอ่ะใช่นะคะอันนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนการกักตัวนะขั้นตอนการกักตัวนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเนี่ยก็ได้มีการมาหากันพี่นุชเนี่ยภรรยาก็พาลูกสาวมาหาข้างล่างแบบนี้มาโบกมือกันมาโบกมือแบบคิดถึงคุณพ่อซึ่งจริงๆอ่ะอีกแป๊บเดียวจะออกแล้วนะใช่อีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะก็คือประมาณ2วันแหละแต่ว่าจะได้เจอกันแล้วแต่ทีนี้พี่นุชก็เหมือนแบบอดคิดถึงไม่ไหวก็เลยเขียนข้อความบอกเล่าไว้หลังจากโพสต์คลิปนี้บอกว่าแวะมาโบกมือหาป้าถึงอีก2วันจะได้เจอกันแค่นี้ก็ดีใจน้ำตาไหลกัน2แม่ลูกแล้วรักเอ่ยมันเป็นภาพที่น่ารักเนาะเมื่อไหร่การเดินทางมันจะสะดวกสักทีเนี่ยคือกลับถ้าเกิดว่ากลับมาแล้วไม่ต้องกักตัวนี่จะไปเที่ยวแล้วนะเดีย3ปีแล้วนะดอยฉันไม่ได้ไปไหนเลยอ๋อแม่ยังไม่รู้ข่าวใหญ่อ่ะเซ่เดี๋ยวจะมาให้ฟังกำลังจะถึงอยู่เดี๋ยวก่อนบ่าย2จะให้มาเลยเหรอบ่าย2ที่ผ่านมาประชุมด่วนคณะสบคใหญ่ที่มีนายกด้วยน่ะค่ะอาจจะมีการพิจารณาเรื่องของการล็อกดาวน์กรุงเทพอ้าว7วันอาจจะนะคะตอนนี้เรายังไม่รู้ผลออกเป็นยังไงเพราะตอนนี้กําลังจะต้องดูเรื่องของรายละเอียดว่าถ้าล็อกแล้วเสียหายแค่ไหนรัฐจะต้องชดเชยยังไงหรือถ้าไม่ล็อกจะต้องมีมาตรการอะไรอ่ะแม่อ้วนยังไม่รู้แม่อ้วนยังอยากไปเที่ยวอยู่ใช่เนี่ยจะแบบช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้หนักตอนนี้หมอไม่ไหวแล้วไงไม่ได้เลยใช่มันต้องดูแลกันจริงๆเลยนะเด็ดซีดถึงใจหนูพูดเลยเปลี่ยนนิสัยอุ๊ยมึงไปด่าเขาทำไมเขาจะมีแฟนน่ะเขาไปเหยียบหัวมึงซี่กันเหรอเป็นแม่ไม่มอบตัวเพราะเป็นแม่ไม่ทำเลวแบบนี้เฮ้ยแซ่บทะลุจอเวลาใหม่บ่าย 3:30 ทาง GMM 25ค่ะ